好，欢迎大家跟吴老师学习汉语，从昆士丽莎学校。สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะ老师ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะเด็กที่น่ารักของ老师ทุกคนเลยนะคะเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาภาษาจีนในระดับชั้นอนุบาลค่ะวันนี้นะคะ老师ก็จะพาเด็กๆได้เรียนรู้กับเรื่องของ数字เด็กๆออกเสียงตาม老师นะคะ数字อีกครั้งนะคะ数字แปลว่าจำนวนตัวเลขนั่นเองนะคะจำนวนตัวเลขเด็กๆรู้ไหมว่ามีจำนวนตัวเลขเยอะแยะเลยแต่วันนี้老师จะสอนเด็กๆให้เรียนรู้จำนวนตัวเลข1-10เป็นภาษาจีนกันค่ะพร้อมกันหรือยังคะเราจะออกเสียงเป็นภาษาจีนอีเต่าสิบหนึ่งถึงสิบนะคะเด็กๆออกเสียงด้วยนะคะออกเสียงดังๆนะคะเราจะได้จำได้นะคะเมื่อเรียนรู้คำศัพท์เสร็จแล้วเราจะมีบทเพลงให้นักเรียนได้ร้องตามกันด้วยนะคะไปกันเลยค่ะอี1 一 1 一 二 二 2 一二一二 two 二三三 three 一二三一二三 three 三四四 four 一二三四一二三四 four 四五五 five 一二三四五一二三四五 five五六六 six 一二三四五六一二三四五六 six 六
七七 seven 一二三四五六七一二三四五六七 seven 七八八 eight 一二三四五六七八一二三四五六七八 eight 八九九 nine 一二三四五六七八九一二三四五六七八九 nine 九十十 ten 一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十 ten 十一一 one 一一 one 一二二 two 一二一二 two 二三一二三一二三四四 four 一二三四
五五 five六六 six 一二三四五六一二三四五六Six. 六 七 七 Seven. 一二三四五六七一二三四五七 seven 七八八 eight一二三四五六七八一二三四五六七八 eight 八九九 nine 一二三四五六七八九一二三四五六七八九 nine 九十十 ten 一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十 ten 十
วันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสูตรก็คือจำนวนตัวเลขไปแล้ว1ถึง10แล้วก็บทเพลงสนุกสนุกและน่ารักน่ารักกันไปแล้วนะคะวันนี้หลังจากที่เด็กๆเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะคัดลายมือตามรอยปะด้วยนะคะและที่สำคัญเลยต้องคัดอย่างมีสติและสมาธิห้ามคัดออกนอกอะไรคะนอกเส้นนะคะหรือห้ามออกตามรอยปะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไม่สวยนะคะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจนะคะเขียนนะคะและฝึกการออกเสียงเยอะๆนะคะและฟังเพลงบ่อยๆนะคะเด็กๆก็จะจำคำศัพท์ได้แล้วก็สามารถออกเสียงได้ถูกต้องด้วยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะหล่อชื่อเขาจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะใจเจียน